ตอนนี้เนี่ยผมใช้ YouTube นะครับในการหารายได้จาก Affiliate แบบ Passive Income เลยนะครับใครสนใจที่จะหาเงินนะครับจาก YouTube แล้วก็ Affiliate นะครับแล้วทำยังไงให้มันแบบมั่นคงยั่งยืนนะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า Passive Income เนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้เนี่ยก็คือการสร้างรายได้แบบ Passive Income เนี่ยนะครับก็คือการใช้ YouTube เนี่ยจะสร้างรายได้จาก Affiliate เนี่ยได้ยังไงโดยคอนเซ็ปต์นะครับหรือว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยในช่อง YouTube เซียนเป็ดเนี่ยก็คือผมตั้งใจจะทำ1วิดีโอเนี่ยนะครับแต่ละวิดีโอเนี่ยให้มันอยู่ไปนานๆเลยนะครับนานจนกว่า YouTube มันจะเจ๊งนั่นเองนะครับแล้วถ้า YouTube ไม่เจ๊งเนี่ยวิดีโอผมเนี่ยก็จะยังมีคนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะสร้างรายได้ให้ผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสือนอนกินเลยนะครับแล้วมันทำยังไงผมก็แบ่งเป็น2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยก็เรียกว่าการที่ทำวิดีโอเนี่ยให้คนค้นหาเจอครับต้องเข้าใจก่อนว่า YouTube เนี่ยมันคืออะไรนะครับ YouTube เนี่ยมันคือ Search Engine อันดับ2ของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้มันอยู่ในระบบของ YouTube นะครับเราก็ต้องรู้จักคำว่าคีย์เวิร์ดนะครับผมเจอหลายคนเลยนะครับที่เป็นกูรูต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่จำเป็นหรอกซึ่งเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็เห็นแย้งนะครับเห็นต่างทันทีเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีคีย์เวิร์ดหรอกคือสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยนะครับในพวกคำบรรยายพวกนี้เนี่ยนะครับ Google มันรู้ YouTube มันรู้นะครับว่าควรจะเอาวิดีโอของเราเนี่ยไปอยู่อันดับไหนดีซึ่งมันก็จริงแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดนะครับแต่นะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่ะเป็นคนบอกให้ YouTube รู้ว่านะครับควรจะเอาวิดีโอของเราเนี่ยไปอยู่อันดับในคีย์เวิร์ดคำไหนเราเป็นคนบอก Google ดีไหมว่าวิดีโอของเราเนี่ยควรจะไปอยู่ในคีย์เวิร์ดอันดับไหนดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะครับการจะทำให้มันเป็นแพสซีฟได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าคนค้นหาคำว่าอะไรบ้างเพื่อที่จะเข้ามาดูวิดีโอใน YouTube ของเราซึ่งผมก็เคยทำวิดีโอสอนการใช้เครื่องมือนะครับ SEM Rush ในการหาคีย์เวิร์ดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวดูวิดีโอนี้จบนะเดี๋ยวก็คลิกไปดูได้นะครับผมสอนมาแล้วนะครับว่าจะดึงคีย์เวิร์ดอะไรมาทำนะวิดีโอดีนะครับมีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปทดลองทำได้เมื่อเราได้คีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับเราก็เอามาดูครับว่าเราจะทำอันดับเนี่ยในคีย์เวิร์ดคำนั้นเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่เราทำอันดับในคีย์เวิร์ดคำนั้นเนี่ยทำไปทำไมนะครับทำไปเพื่อว่าเราจะได้ไปดึงดูดนะครับดึงดูดคนดูดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเข้ามาดูวิดีโอของเราพอดูวิดีโอของเราเสร็จปุ๊บนะครับเขาเกิดความรู้สึกนะครับอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงทำอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นนะครับอยากจะซื้อสินค้านะครับอยากจะดาวน์โหลดนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะครับเราต้องทำวิดีโอให้มันออกมาประมาณนั้นนะครับคือไม่ใช่แค่บอกกล่าวเฉยๆนะครับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเฉยๆแต่ว่าต้องบอกให้คนดูเนี่ยทำอะไรสักอย่างนึงนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่านะครับ call to action นะครับแล้วองค์ประกอบสำคัญล่ะองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในวิดีโอนะครับใน YouTube เนี่ยทำยังไงให้มันติดอันดับดีนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็เรียกว่า Meta Data Meta Data คืออะไรนะครับ1ก็คือชื่อวิดีโอนะครับชื่อวิดีโอเนี่ยควรจะมีคำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเนี่ยนะครับอยู่ในชื่อวิดีโอด้วยเพราะว่ามันจะได้ไปติดอันดับแล้วเวลาคนอ่านเนี่ยนะครับคนอ่านชื่อวิดีโอนะครับเขาจะได้เห็นว่าโอเคสิ่งที่เขาค้นหาเนี่ยมันอยู่ในวิดีโอนี้นะครับอันนี้อันแรกนะครับชื่อวิดีโอ2ก็คือคำบรรยายหรือว่า description ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเราก็ต้องนำคีย์เวิร์ดที่เราค้นหามาแล้วเนี่ยนะครับนำมาปรับแต่งเป็นบทความหรือว่าเป็นข้อความนะครับที่ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำนั้นลงไปและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะมีคีย์เวิร์ดที่มันมีความเกี่ยวข้องกันยกอย่างเช่นนะครับถ้าผมสอนเรื่อง Lazada Affiliate เนี่ยนะครับผมก็จะพิมพ์รายละเอียดไปว่าจะหาเงินจาก Lazada Affiliate ได้ยังไงบ้างและผมก็จะใส่คำใกล้เคียงกันอย่างเช่นนะครับอาชีพเสริมนะครับหารายได้พิเศษนะครับทำงานที่บ้านได้สิ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเอามาปรับแต่งเป็นคำบรรยายในใต้วิดีโอนั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยก็คือไฟล์เนมไฟล์เนมก็คือชื่อวิดีโอของเราเวลาที่เราเรนเดอร์ไฟล์ใน Premiere Pro อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า Camtasia เราเซฟไฟล์เรารีเนมชื่อวิดีโอเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ4ก็คือแคปชั่นหรือว่าเป็นซับไตเติลครับที่เรียกว่า Closed Caption นะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบอก YouTube บอก Google ว่าสิ่งที่เราพูดไว้ในวิดีโอเนี่ยนะครับมันเป็นสับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะลับต่อมาคือเราก็ต้องพูดในวิดีโอด้วยอย่างเช่นถ้าผมจะทำเรื่อง Lazada Affiliate เนี่ยผมก็ต้องพูดออกมานะครับพูดออกมาเลยว่า Lazada Affiliate เพราะว่า YouTube เนี่ยมันจับเสียงเราได้ฟังก์ชันใหม่ของ YouTube เนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่า Auto Generate Subtitle ให้เราใครที่อัปโหลด
ไฟล์อัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าช่วงหลังมันมีออโต้เจเนเรตตัวซับไตเติ้ลให้เราแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันรู้แล้วครับว่าเราพูดอะไรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดคีย์เวิร์ดคำนั้นออกมาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือแท็กก็คือป้ายกำกับวิดีโอครับตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญน้อยสุดนะครับก็ใส่แท็กลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคีย์เวิร์ดที่เราหามาได้เนี่ยก็อย่าลืมเอามาทำเป็นแฮชแท็กแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดอันนั้นด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคนอีกบางกลุ่มเนี่ยนะครับเขาเซิร์ชไอ้คีย์เวิร์ดคำนั้นเนี่ยเป็นแบบแฮชแท็กเนี่ยมันก็จะติดวิดีโอของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกละส่วนแรกเนี่ยใครๆเขาก็รู้กันคนที่ทำ YouTube เนี่ยก็รู้กันหมดแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้คิดว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับก็แสดงว่าเบสิกของเพื่อนๆเนี่ยยังไม่โอเคถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถไปเริ่มต้นการทำ YouTube เนี่ยก็ไปศึกษาจากวิดีโอผมได้นะครับหรือว่าถ้าไปเรียนกับ YouTube ตรงๆก็ได้นะครับ YouTube เค้ามีในส่วนของเป็น Academy นะครับที่เค้าสอนฟรีเนี่ยเค้าก็สอนเรื่องราวพวกนี้แหละครับแต่ว่าผมเอามาย่อยสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนแรกเนี่ยใครๆเค้าก็รู้กันนะครับเค้าคือตั้งชื่อยังไงทำ description คำบรรยายยังไงเนี่ยทุกคนทำได้หมดแล้วถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดแล้วมันจะวัดจากอะไรก็คือจะเป็นในส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่วิดีโอของเราเนี่ยเวลาเราอัพขึ้นไปนะครับมันจะไปมีปฏิกิริยามันจะไปปฏิสัมพันธ์คือจะให้คนดูอ่ะแล้วคนดูเนี่ยเขาตอบรับกับวิดีโอของเรายังไงมันมีอะไรบ้าง1 นะครับปกก็คือทำยังไงให้มันสะดุดหยุดตานะครับดูปุ๊บหยุดปั๊บนิ้วโป้งกดคลิกนะครับทำให้คนเนี่ยสะดุดหยุดดูได้แล้วก็อยากจะคลิกเข้ามาดูปกก็เลยเป็นความสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยคลิกเข้ามาดูวิดีโอของเราซึ่งมันจะวัดผลด้วยการที่สิ่งที่เรียกว่าคลิกทูเรทนะครับคลิกทูเรทก็คือคนเห็นปกเราเนี่ยนะครับคลิกเยอะไหมถ้ามันค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันสูงนะครับก็แสดงว่าวิดีโอของเราเนี่ยนะครับดึงดูดคนได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับปังอันดับต่อมาข้อ2นะครับก็คือระยะเวลาในการรับชมวิดีโอนะครับก็คือคลิกเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาดูวิดีโอดูจนจบหรือเปล่าดูยิ่งจบนะครับดูจบยิ่งเยอะๆยิ่งดีนะครับไม่ใช่ดูแบบ5วิแล้วออกแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าวิดีโอนี้ไม่ดีนะครับอันดับ3ก็คือเขาดูวิดีโออันนี้จบปุ๊บแล้วเขาไปดูวิดีโออื่นต่อหรือเปล่าวิดีโออื่นในช่องเราครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คืออยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับดูในเพลย์ลิสต์เราดูเยอะๆนะครับยิ่งถ้าเราสามารถดึงดูดคนดูให้อยู่กับช่องเรานานได้มากเท่าไหร่เนี่ย YouTube เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องคุณภาพแต่ว่าถ้าดูช่องของเราเสร็จปุ๊บนะครับแล้วปิดเลยออกจาก YouTube ไปเลยนะครับก็แสดงว่าอันเนี้ยไม่ดีละสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคืออะไรช่วยกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์นะครับมีส่วนร่วมนะครับกับตัววิดีโอของเราเนี่ยก็จะทำให้ YouTube เนี่ยรู้ว่าวิดีโอของเรามันดีคือบางคนดูเฉยๆแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับวิดีโอนี้เลยเนี่ยสิ่งที่ YouTube มองเนี่ยก็จะด้อยกว่าวิดีโอที่มันมีปฏิสัมพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมวิดีโอบางอันเนี่ยกดดิสไลค์เพียบเลยนะครับดิสไลค์โคตรเยอะเลยนะครับคอมเมนต์ด่าเพียบเลยแต่ว่าวิดีโอนั้นพุ่งเอานะวิวเยอะมากนั่นคืออะไรครับก็คือวิดีโอนั้นเนี่ยมันมีคนมีการส่วนร่วมสูงถึงแม้จะดิสไลค์เยอะแต่ว่าการเข้าถึงก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยก็จะเป็นตัววัดว่าโอเคในส่วนแรกเนี่ยคุณทำ meta data เนี่ยดีมากเลยแล้วจะไปวัดกับคนอื่นเนี่ยไปแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยแล้วมันจะวัดจากอะไรก็วัดจากส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เป็นพาร์ทที่จะเอาไปให้คนดูละนะครับคนดูจะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าโอเควิดีโอนี้ดีหรือไม่ดียังไงซึ่งแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนตัดสินก็คนที่กด Subscribe นะครับถ้าคนกด Subscribe เนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเขาไม่ดูเนี่ยนะครับวิดีโอเราก็จบเฮเลยดังนั้นเนี่ยการที่คนดูของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่ถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้จึงสำคัญมากนะครับใครที่ยังแลกซับกันอยู่หรือว่าไปให้เพื่อนมากดซับเนี่ยนะครับเลิกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราได้กลุ่มเป้าหมายได้คนซับที่มันไม่ใช่อ่ะนะครับมันจะมีโทษมากกว่าประโยชน์นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับถ้านะครับคุณภาพทรง2ส่วนที่ผมบอกเนี่ยนะครับโอเคมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับแน่นอนว่าวิดีโอนั้นเนี่ยก็พุ่งแน่นอนนะครับพุ่งเพราะว่าอะไรนะครับ1นะครับคนค้นหาเจอนะครับ2ก็คือวิดีโอถูกแนะนำแต่นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้วิดีโอเนี่ยมันถูกค้นเจอเนี่ยก็คือคนที่กดซับเราคนที่เคยเข้ามาดูวิดีโอในช่องเรานะครับคือมีประวัติเคยเข้ามาดูในช่องเราแล้วเนี่ยครับเขามีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอของเราก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยพุ่งขึ้นแรงมากนะครับแต่ระยะยาวนะครับระยะยาวถ้าเราจะทำเป็น passive income เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับเขาเรียกว่า LSI คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับอยู่ในบริบทนะครับอยู่ใน on page นะครับเรียกว่าอยู่ในส่วนต่างๆนะครับของตัว YouTube วิดีโอที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับคือกราฟมันจะพุ่งแบบนี้ครับพุ่งขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพุ่งลงนะครับก็คือเป็นไปตามไซเคิลออกมานะครับ
ก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจะถูกแนะนำไปแล้วเยอะมากแล้วพอผ่านไปช่วงนึงเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยวิดีโอเนี่ยนะครับถ้าเราดูหลังบ้านเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับคนค้นเจอวิดีโอของเราจากการค้นหานะครับซึ่งวิดีโอในช่องของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นก็คือผมจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ทำให้มันติดอันดับในระยะยาวนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ทำเรื่องที่มันแมสเนี่ยนะครับถ้าเราปรับแต่งพื้นฐานใน SEO ดีหมดเนี่ยนะครับ YouTube เนี่ยมันก็จะดูครับว่าคนที่เขาสนใจวิดีโอเรื่องแนวนี้เนี่ยเขายังจะสนใจเรื่องอื่นอีกหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าใครที่เคยดูช่องรีวิวหนังสักพักนึงนะครับช่องรีวิวหนังตามมาเพียบเลยนะครับก็คือมันมีความคล้ายคลึงกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จาก2 ส่วนก็คือคนค้นหาเจอแล้วก็วิดีโอถูกแนะนำนะครับ2 ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนน้ำมันนะครับเติมน้ำมันให้วิดีโอของเราเนี่ยมันวิ่งไปได้เรื่อยๆวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ระยะยาวแล้วก็เป็น passive income มันจะต่างกับวิดีโอที่มันเป็นเทรนด์นะครับคือเป็นเทรนด์ปุ๊บล่วงปั๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอนั้นเนี่ยก็เหมือนกับรถที่น้ำมันหมดอะครับพอน้ำมันไม่มีเติมปุ๊บนะครับก็ดับอยู่อย่างนั้นนะครับแต่นี่คือเราจะสร้างรายได้จาก Affiliate จาก YouTube เนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับก็ลองโฟกัสใน2สิ่งที่ผมบอกนี้นะครับโอเคนะครับพอเรารู้เรื่องพื้นฐานในการทำ YouTube เสร็จปุ๊บนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราจะโปรโมท Affiliate เนี่ยมันมีกลยุทธ์ยังไงบ้าง นะครับผมก็แบ่งไว้เป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือแปะลิงก์ Affiliate เนี่ยเอาไปไว้ในคอมเมนต์นะครับเอาไปไว้ในพินคอมเมนต์เอาไปไว้ใน description คำบรรยายของ YouTube นะครับคนที่ดูวิดีโอของเราเสร็จเนี่ยแล้วเราบอกคนดูว่าให้กดคลิกซื้อได้ที่ไหนเนี่ยเราก็บอกว่ากดซื้อใต้วิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นการสร้างรายได้ให้เราได้เลยนะถ้าเขาคลิกเนี่ยคนที่คลิกเนี่ยก็จะติดคุกกี้เรา14 วันหรือว่าบางเจ้าเนี่ยก็30 วันก็ว่าไปแล้วแต่เจ้านะครับอันที่2ก็คือเราแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ในคอมเมนต์ในคำบรรยายเช่นกันแต่ว่าแปะลิงก์ LINE แปะลิงก์ Facebook Group แทนครับเพื่อที่ว่าคนเนี่ยจะได้แอด LINE คนเนี่ยจะได้เข้าไป Facebook Group เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปโปรโมท Affiliate อีกทีนึงนะครับ3ก็คือการแปะลิงก์ Funnel นะครับ Funnel ก็คือเว็บไซต์ประเภทนึงครับแต่ว่าเราวางกลยุทธ์ไว้หมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ทำอยู่เหมือนกันก็คือผมสอนครับใน YouTube เนี่ยผมสอนการทำบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้คนเนี่ยคลิกไปที่ Funnel เพื่อที่จะเก็บอีเมลแล้วให้เขาเนี่ยเข้าไปเสพคอนเทนต์นะครับแล้วก็คลิกลิงก์ Affiliate อีกทีนึงนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นการที่แปะลิงก์บล็อกนะครับบล็อกก็คือเว็บไซต์ประเภทนึงแต่ว่ามันจะเป็นบทความอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ให้คนเนี่ยคลิกเข้าไปที่บล็อกของเราอย่างเช่นเราทำ10 อันดับนะครับ10 อันดับใน gadget นะครับมือถือเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนก็จะได้คลิกเข้าไปที่บล็อกของเราแล้วก็เสพคอนเทนต์แล้วก็ไปคลิกลิงก์ affiliate ของเราอีกทีอันนี้ก็เป็นประเภทของการที่เราจะแปะลิงก์นะครับมันก็มีตั้งแต่ง่ายสุดก็คือแปะลิงก์ตรงๆเลยซึ่งเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเราจะไม่ได้อีเมลไม่ได้ไลน์ไม่ได้เลยแบบที่2ก็คือทำ Facebook หรือว่า LINE นะครับเพื่อที่จะให้เก็บคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Funnel นะครับอันนี้ก็เลือกตามความถนัดนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับก็คือแปะลิงก์ตรงๆเลยก็คือ Bitly เนี่ยนะครับเช่น Shorten Link เนี่ยแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็มาสรุปอีกทีนึงนะครับก็คือจะทำ YouTube เนี่ยในการโปรโมท Affiliate เนี่ยนะครับให้มันยั่งยืนให้มันเป็น Passive Income ได้เนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่มันมีคนค้นหานะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับคนก็ยังค้นหาอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาคีย์เวิร์ดพวกนั้นเนี่ยมาทำวิดีโอนะครับเป้าหมายคือดึงดูดคนเนี่ยให้ค้นหามาเจอวิดีโอของเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาดูเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าอยากจะใช้บริการที่เราพรีเซนต์ไว้ในวิดีโอของเรานะครับส่วนเทคนิคการทำเนี่ยก็บอกไว้แล้วนะครับก็คือมีในส่วนของ metadata มีในส่วนของการที่ทำให้อัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยรู้ว่าวิดีโอของเราเนี่ยควรจะไปแนะนำให้ใครดูนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการแปะลิงก์ว่าเราจะทำยังไงนะครับแปะลิงก์โดยตรงแปะลิงก์เข้า Funnel เข้า LINE เข้า Facebook Group นะครับก็เลือกตามที่กลยุทธ์ของเรานะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำ YouTube ให้เป็น Passive Income นะครับแล้วก็สร้างรายได้จาก Affiliate ได้ด้วยถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยผมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ